ค่ะคือการประกาศท่าทีล่าสุดออกมาจากนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนะคะที่บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะคะสงครามเข้าสู่เฟส2แล้วคุณผู้ชมโดยรอบเฟส2เนี่ยนะจะยกระดับรุนแรงกว่ารอบแรกเพราะว่ารอบแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการจู่โจมภาคพื้นดินใช่ไหมเขาเน้นไปที่ทางอากาศเป็นหลักแต่รอบนี้เนี่ยเฟส2คุณผู้ชมเขาจะเน้นจู่โจมภาคพื้นดินนะคะแน่นอนมันอันตรายกับคนที่เป็นประชากรที่เขาก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็อาจจะเสียชีวิตตามไปด้วยล่าสุดมาดูความเคลื่อนไหวในประเทศไทยกันหน่อยหลังจากที่ทางการอิสราเอลประกาศท่าทีออกมาแบบนี้ปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะคุณปานปรีพหิทธานุกรค่ะได้มีการทวิตข้อความผ่านทาง X นะคะคุณผู้ชมบอกว่าตามที่ได้มีสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอลกาซาตั้งแต่7ตุลาคมและกระทรวงการต่างประเทศได้ออกประกาศเตือนคนไทยและเรียกร้องให้เดินทางกลับประเทศเป็นระยะนั้นขณะนี้กองทัพอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินเข้าไปสู่บริเวณฉนวนกาซาอย่างเข้มข้นขึ้นซึ่งน่าจะส่งผลให้สถานการณ์สู้รบรุนแรงยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของชาวไทยที่ยังคงอยู่ในอิสราเอลรวมถึงมีความเป็นไปได้ว่าการสู้รบจะขยายพื้นที่ออกไปอีกซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเดินทางภายในประเทศและกระทบต่อกระบวนการอพยพอย่างมีนัยสำคัญรัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องคนไทยในอิสราเอลเป็นอย่างยิ่งและขอเรียกร้องให้คนไทยในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดและขอเชิญชวนให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยช่วยแจ้งให้พี่น้องแรงงานที่ยังตัดสินใจอยู่ในอิสราเอลต่อขอให้พวกเขาพิจารณาเปลี่ยนใจกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับสามารถแจ้งสถานทูตหรือเดินทางมายังศูนย์พักพิงได้ทันทีนะคะที่โรงแรมเดวิดอินเตอร์คอนติเนนตัลนะคะซึ่งเขาเนี่ยมีการตั้งเอาไว้เป็นศูนย์พักพิงที่อยู่ในอิสราเอลค่ะขณะเดียวกันในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาคุณสมชายแสวงการได้มีการโพสต์ Facebook แนะนำรัฐบาลนะครับให้มีการปรับแผนไหมเพื่อที่จะอพยพคนไทยกลับมาโดยด่วนเลยโดยบอกว่าสงครามอิสราเอลฮามาสแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะครับรัฐบาลควรปรับแผนอพยพด่วนคือหนึ่งเนี่ยนะครับปรับแผนบินตรงเป็นแอร์แท็กซี่เทลอาวิฟอัมมานได้หลายเที่ยวบินก่อนบินกลับประเทศไทยนะครับหรือว่าจะเป็นข้อที่2เนี่ยนะครับขนย้ายคนด้วยขบวนรถออกจากทางจอร์แดนอันนี้เป็นข้อเสนอแนะไปทางรัฐบาลสำหรับคุณสมชายแสวงการนะครับค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะโอ้โหเมื่อคืนนี้ท่านทวิตข้อความรัวๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการร้องขอให้แรงงานไทยที่ยังอยู่ในอิสราเอลตัดสินใจกลับประเทศไทยได้แล้วนะคะล่าสุดค่ะนายกเศรษฐาก็มีการแจ้งเตือนประชาชนคนไทยในอิสราเอลนะคะบอกว่าตามที่ทางการอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในฉนวนกาซาอย่างเข้มข้นขึ้นโดยคาดว่าน่าจะส่งผลให้สถานการณ์สู้รบรุนแรงยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนชาวไทยที่อยู่ในอิสราเอลรวมถึงเป็นไปได้ว่าการสู้รบจะขยายพื้นที่ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเดินทางภายในประเทศและกระทบต่อการอพยพรัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องคนไทยในอิสราเอลเป็นอย่างยิ่งและขอเรียกร้องให้ท่านเดินทางกลับไทยโดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ให้ญาติพี่น้องช่วยแจ้งให้พี่น้องแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลเปลี่ยนใจกลับมาให้เร็วที่สุดนะคะนี่ก็เป็นเหมือนเป็นข้อความที่ส่งต่อๆกันนะคะนายกรัฐมนตรีก็โพสต์ข้อความนี้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศคุณปานปรีก็โพสต์ข้อความในลักษณะเดียวกันเหมือนทุกคนตอนนี้คือเป็นกระบอกเสียงอะค่ะกระจายข่าวออกไปนะคะให้ทั่วประเทศเลยให้ประชาชนที่เป็นแบบว่าญาติของแรงงานที่ยังอยู่ในไทยไปบอกหน่อยไปบอกพี่น้องหน่อยเกลี้ยกล่อมให้กลับมาหน่อยเพราะตอนนี้มันอันตรายมากอันตรายกว่าเดิมด้วยซ้ำใช่ค่ะคุณผู้ชมในส่วนของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์ก็ได้มีการออกมาย้ำนะครับว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องคนไทยในอิสราเอลเป็นอย่างยิ่งนะครับและขอเรียกร้องให้ท่านเดินทางกลับมาโดยเร็วที่สุดและขอให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในไทยช่วยแจ้งให้พี่น้องแรงงานที่อยู่ในอิสราเอลเปลี่ยนใจกลับมาโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้โพสต์ข้อความเช่นเดียวกันนะครับว่าขณะนี้กองทัพอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในบริเวณฉนวนกาซาอย่างเข้มข้นขึ้นซึ่งน่าจะส่งผลให้สถานการณ์สู้รบรุนแรงขึ้นนะครับและเป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของชาวไทยในอิสราเอลรวมไปถึงมีความเป็นไปได้นะครับว่าการสู้รบภาคพื้นดินเนี่ยนะครับอาจจะขยายส่งผลไปถึงภายในประเทศเลยและกระทบต่อกระบวนการอพยพอย่างมีนัยสำคัญพร้อมทิ้งท้ายครับว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องคนไทยในอิสราเอลเป็นอย่างยิ่งนะครับและขอเรียกร้องให้คนไทยในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดและขอให้เชิญชวนญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยช่วยกันแจ้งพี่น้องแรงงานที่ยังไม่ตัดสินใจอยู่ในอิสราเอล
ลี่ยนใจกลับมาประเทศไทยโดยเร็วนะครับเพราะนายกรัฐมนตรีเองก็เป็นห่วงในเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะกระทรวงมหาดไทยนะคะล่าสุดค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลมีการส่งข้อความไปในไลน์กลุ่มนะของผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ไปเกลี้ยกล่อมญาติของพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลขอให้กลับบ้านโดยด่วนเลยนะคะมีความเคลื่อนไหวออกมาคุณผู้ชมคะจากไลน์กลุ่มของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนะคะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการส่งข้อความผ่านทางไลน์ไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศขอให้เร่งประสานครอบครัวแรงงานไทยที่ยังทำงานในอิสราเอลเพื่อให้ทางครอบครัวไปโน้มน้าวให้แรงงานไทยกลับประเทศโดยด่วนเพื่อความปลอดภัยโดยมีข้อความระบุว่าเรียนท่านผู้ราชการจังหวัดทุกท่านผมเพิ่งได้รับการสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีขอให้เครือข่ายมหาดไทยช่วยเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์กับครอบครัวและญาติของผู้ใช้แรงงานในอิสราเอลให้ช่วยกันขอให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานตัดสินใจเดินทางกลับมาประเทศไทยโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยโดยรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับพร้อมทั้งเร่งออกมาตรการเยียวยาหาทางลดภาระต่างๆให้เต็มที่รัฐบาลมีความเป็นห่วงพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนเป็นอย่างมากและต้องการให้ทุกคนมีความปลอดภัยหากมีปฏิบัติการกวาดล้างในอิสราเอลอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของพี่น้องแรงงานไทยได้ดังนั้นรัฐบาลจึงขอวิงวอนให้พี่น้องแรงงานตัดสินใจกลับมาเมืองไทยก่อนจึงขอความร่วมมือให้คนในครอบครัวช่วยกันติดต่อและหากต้องการให้ช่วยติดต่อประสานเรื่องของการเดินทางกลับก็ขอให้ญาติได้ทำการแจ้งมายังอำเภอหรือจังหวัดเพื่อที่จะประสานงานอำนวยความสะดวกให้ต่อไปนอกจากนี้ยังระบุข้อความทิ้งท้ายบอกว่าผมขอรบกวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านกรุณาดำเนินการตามบัญชาการของท่านนายกรัฐมนตรีโดยด่วนด้วยนะคะทีนี้หลังจากที่คุณอนุทินนะคะมีการส่งข้อความไปในไลน์ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยปรากฏว่าล่าสุดนะคะคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาเปิดเผยเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยท่านปลัดได้มีการลงนามในโทรสารด่วนที่สุดไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้แจ้งไปยังข้าราชการทุกกระทรวงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาอาสาสมัครและภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดอำเภอให้ช่วยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจและไปชี้แจงต่อครอบครัวและญาติของผู้ที่ไปทำงานในอิสราเอลโดยให้ลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองและใช้ช่องทางหอกระจายข่าวหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆทุกรูปแบบขอให้ผู้ที่ไปทำงานในอิสราเอลตัดสินใจเดินทางกลับมาประเทศไทยโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตโดยรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับพร้อมทั้งเร่งออกมาตรการเยียวยาหาทางลดภาระต่างๆให้กับคนไทยที่ไปทำงานในอิสราเอลอย่างเต็มที่นะคะโดยครอบครัวและญาติของผู้ที่ไปทำงานในอิสราเอลสามารถใช้ช่องทางของศูนย์ดำรงธรรมหมายเลขโทรศัพท์1567นะคะเพื่อประสานงานให้กับญาติของตัวเองและผู้ไปทำงานในอิสราเอลสามารถแจ้งสถานทูตหรือเดินทางมายังศูนย์พักพิงได้ทันทีเพื่อรอเดินทางกลับประเทศไทยค่ะขณะเดียวกันในส่วนของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้มีการกล่าวถึงสถานการณ์สู้รบในประเทศอิสราเอลที่ขณะนี้ได้มีความทวีความรุนแรงมากขึ้นจนมีชาวไทยถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่มเติมนะครับว่าขณะนี้พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีความห่วงใยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากนะครับจึงได้สั่งการให้ดูแลและติดตามนักศึกษาอาชีวะที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามโครงการความร่วมมือในการจัดหาเรียนสอนทวิภาคีระดับปวส.สาขาพืชศาสตร์ไทยอิสราเอลนะครับประจำปี2566รุ่นที่24จำนวน78คนที่ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านการเกษตรในเขตอาราวาสาธารณรัฐอิสราเอลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้แจ้งกลับขอประเทศมาแล้ว7รายนะครับจึงเหลือนักศึกษาที่ยังอยู่ฝึกงานที่ประเทศอิสราเอลอีก71รายโดยสถานทูตไทยในอิสราเอลแจ้งว่าขณะนี้สถานการณ์สู้รบในประเทศมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับและอาจจะขยายพื้นที่การทำสงครามไปเขตเมืองต่างๆด้วยดังนั้นจึงขอแจ้งให้มีการอพยพคนไทยในประเทศอิสราเอลเดินทางกลับมาโดยเร็วนะครับขณะเดียวกันคุณสิริพงษ์ยังบอกว่าตนได้มีการคุยโทรศัพท์นะครับพูดคุยทำความเข้าใจกับนักศึกษาอาชีวะด้วยที่ไปฝึกประสบการณ์ตามโครงการดังกล่าวที่เหลืออยู่ทั้งหมดแล้วเพราะหากยังฝึกอยู่นะครับอาจได้รับผลกระทบได้แม้สถานที่ฝึกงานจะอยู่ห่างไกลจากพื้นที่การสู้รบก็ตามซึ่งนักศึกษาอาชีวะทุกคนนะครับยืนยันจะเดินทางกลับประเทศไทยทันทีนะครับโดยจะออกเดินทางจากประเทศอิสราเอล
ในวันที่29ตุลาคมนี้และเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในวันที่30ตุลาคมนี้เวลาประมาณสัก 15:50 นาทีนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมฮะหากสถานการณ์การสู้รบในประเทศอิสราเอลคลี่คลายแล้วหากนักศึกษาประสงค์อยากจะกลับไปฝึกงานประสบการณ์ต่อทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเตรียมงบประมาณเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับไปยังประเทศอิสราเอลต่อไปด้วยครับค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะกระทรวงการต่างประเทศก็มีการสรุปรายงานผลกระทบต่อคนไทยจากสถานการณ์อิสราเอลกาซานะคะโดยรายงานนะคะว่าเมื่อคืนวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตคนไทยล่าสุด32รายนะคะลดลงจากเดิม1รายเนื่องจากได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ที่ถูกควบคุมตัวแต่ยังไม่เสียชีวิตนะคะคนที่บาดเจ็บ19คนเพิ่มขึ้น1คนแล้วก็มีคนที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันเพิ่มอีก1คนรวมตอนนี้คนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ที่19คนนะคะขณะเดียวกันทางสถานทูตได้ช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลแล้วรวม26เที่ยวบินจำนวนของคนที่ได้รับการช่วยเหลืออพยพกับประเทศไทยแล้ว 5,639 คนจากคนที่ลงทะเบียนเอาไว้ทั้งหมดมากกว่า 8,400 คน